ทีนี้ครับอนุกรมตัวถัดมานะครับที่เป็นตัวที่สําคัญนะครับก็คือเป็นอนุกรม P นะครับนิยามของอนุกรม P ก็คือว่าถ้าเกิดว่า P เป็นเลขที่เป็นบวกนะครับอนุกรม P ก็คือเป็น summation ของ1ส่วน n ยกกําลัง p ซึ่งก็คือเป็น1บวกกับ1ส่วน2กําลัง p บวกกับ1ส่วน3กําลัง p บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออนุกรม p ซึ่งอนุกรมตัวตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ครับว่ามันจะลูเข้าหรือลูออกเมื่อ p มีค่าเป็นค่าต่างๆนะฮะมันก็มีทฤษฎีครับทฤษฎีอันนี้เขาบอกว่าอนุกรม p เนี่ยนะครับจะลูเข้าถ้า p มีค่ามากกว่า1แล้วก็จะลูออกถ้า p มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับวิธีการพิสูจน์ก็คือเราจะใช้ไอ้เจ้าintegral test นั่นเองนะครับก็คือผมก็พยายามสร้างไอ้เจ้าตัวแปร tn ขึ้นมานะครับ tn ก็คือการอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง n ของ1ส่วน x กำลัง p dx นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็เลยทําการอินทิเกรตตัวตรงนี้ออกมานะครับการอินทิเกรต1ส่วน x กำลัง p dx ตรงนี้นะครับก็ถ้าผมมอง1ส่วน x กำลัง p ตรงนี้นะครับเป็น x ยกกําลังลบ p dx นะครับโดยที่ p ตรงนี้ไม่เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ผลของการอินทิเกรตออกมากลายเป็น x ยกกําลังลบ p บวก1นะครับหารด้วยลบ p บวก1เนาะแล้วก็อินทิเกรตไปตั้งแต่1จนถึง n นะครับทีนี้เราก็ทําการแทนค่านะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น n ยกกําลัง1ลบ p หารด้วย1ลบ p นะครับแล้วก็ลบด้วย1นะครับส่วนด้วย1ลบ p นั่นเองนะครับดังนั้นทําให้เราได้ไอ้เจ้า2ตัวนี้ออกมานะครับกรณีที่p ไม่เท่ากับ1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น p เท่ากับ1ตรงนี้อินทิเกรต1ส่วน x dx ก็จะได้ออกมากลายเป็นล็อกของ absolute x นั่นเองนะครับซึ่งพอแทนค่า n แทนค่า1ลงไปนะครับแทนค่าขอบเขตของการอินทิเกรตลงไปก็จะเหลือแค่ล็อก n นั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอเราได้ tn ปุ๊บเราก็ทําการ take limit ไปครับพอเราเทคลิมิตเข้าไปเนาะถ้าเกิดว่า p ของเราเนี่ยมันมากกว่า1นะฮะทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้าเลขชี้กำลังตัวตรงนี้นะครับมันจะติดลบเนาะดังนั้นถ้ามันติดลบ n ของเราเนี่ยมันเข้าใกล้อินฟินิตี้ก้อนตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิดว่า p ของเราเนี่ยนะฮะมันน้อยกว่า1ไอ้เจ้าเลขชี้กำลังตัวตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นบวกทำให้ infinity ยกกำลังเลขบวกมันก็ยังคงกลายเป็น infinity เหมือนเดิมนะครับทำให้สำหรับในกรณีตรงนี้นะครับลิมิตก็เลยเท่ากับ infinity นั่นเองนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับถ้า n เข้าใกล้ infinity ของกรณีตัวนี้นะครับล็อกของ infinity ก็คือเป็น infinity เหมือนกันนะครับดังนั้นทำให้เราได้ว่ากรณีที่ลิมิตของ tn มีค่ามีอยู่แค่กรณีเดียวก็คือเป็นกรณีตัวนี้นะครับเมื่อ p มากกว่า1แล้วก็ส่วนอีก2กรณีข้างล่างตรงนี้จะทำให้ลิมิตของ tn เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเป็นอินฟินิตี้นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าอนุกรมของ1ส่วน n กำลัง p นะครับจะลูเข้าเมื่อ p เนี่ยมากกว่า1แล้วก็จะลูออกเมื่อ p มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองนะครับ